สีทาเหล็กไม่ต้องรองพื้นโดยปกติวิธีการทาสีเหล็กทั่วๆไปก็จะมีอยู่3ขั้นตอนหลักๆก็คือ 1. เตรียมพื้นผิวเหล็กให้สะอาด 2. ทาสีรองพื้นกันสนิมและ 3. ทาสีจริงหรือทาสีทับหน้าแต่ในปัจจุบันมีสีที่ออกแบบมาเพื่อลดขั้นตอนการทำงานโดยรวมสีรองพื้นและสีทาทับหน้าไว้ในกระป๋องเดียวกันเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นสีเคลือบกันสนิมสำเร็จรูปชนิด 2-in-1 เลยก็ว่าได้แถมยังมีคุณสมบัติในการยึดเกาะและการป้องกันการเกิดสนิมได้อย่างดีเยี่ยมโดยสามารถป้องกันการเกิดสนิมของเหล็กได้ดีกว่าสีรองพื้นและสีน้ำมันทั่วๆไปอีกทั้งยังช่วยให้เราประหยัดเวลาและประหยัดค่าแรงในการทาสีหลายๆรอบด้วยค่ะทั้งนี้ก็เพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องทาสีรองพื้นก่อนทาสีจริงเลยค่ะการลดขั้นตอนนี้ก็เลยทำให้งานทาสีเหล็กของเรานั้นนะคะเสร็จเร็วขึ้นโดยหลังจากขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวเหล็กให้สะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถใช้ทาทับพื้นผิวเหล็กที่เราเตรียมไว้ได้เลยโดยจะทาจำนวน2รอบนะคะซึ่งแต่ละรอบก็ต้องทิ้งระยะเวลาให้สีชั้นแรกแห้งก่อนโดยสามารถดูได้ตามที่ระบุไว้ในบรรจุภัณฑ์ของสีที่เราใช้งานค่ะโดยสีประเภทนี้นะคะสามารถใช้ทาตกแต่งทั้งภายในและภายนอกได้เลยทีเดียวอีกทั้งยังสามารถทาทับบนพื้นผิวเหล็กได้ทุกชนิดด้วยค่ะเช่นเหล็กกาวาไนท์เหล็กชุบซิงค์เหล็กดำโครงเหล็กสแตนเลสและอลูมิเนียมเป็นต้นค่ะโดยในปัจจุบันนะคะก็มีหลากหลายยี่ห้อให้เราเลือกใช้เช่นแบรนด์เป็ดหงของ TOA RTB Metal Shield Pro 2-in-1 จากประเทศเยอรมนีแล้วก็ Hero Rush Tech 2-in-1 เป็นต้นค่ะซึ่งถ้าใครสนใจก็ลองไปหาซื้อมาใช้กันได้นะคะมีขายตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปเช่นไทยวัสดุ Shopee Lazada ก็มีค่ะถ้าเป็นประโยชน์ฝนฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะจะพยายามทำคลิปข้อมูลดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ